สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานเลยวันนี้แม่สปีมีอะไรเปรี้ยวปากมาให้ดูนี่หรือดูอะไรเอ่ยมะปรางจะให้ดูนะคะว่าขนาดของเขาอะใหญ่ขนาดไหนตัด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 ไข่นะคะนี่ไข่นะอันนี้มะปรางนะคะนี่อันนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่ามะปรางไข่ไก่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือลูกมันใหญ่มากอะจะบอกว่าจากสวนของแม่ซีเองจากสวนที่บ้านเลยดูสิแต่ละลูกน่ากินเดี๋ยวจะให้ดูทั้งจากเลยนี่น่ากินไหมอะกินด้วยกันไหมตอนแรกว่าจะทำคลิปแบบว่ามานั่งกินมะปรางโชว์เพราะว่าภูมิใจมากปกติไม่ค่อยได้กินนะเพราะอะไรรู้ไหมมีผู้หวังดีไงมากินแทนตลอดนะคะนานๆที่จะมีโอกาสได้กินมะปรางที่พ่อกับแม่ปลูกไว้หน้าบ้านแล้วด้วยความที่ว่าพ่อกับแม่ปลูกต้นมะปรางไว้นอกเขตรั้วแล้วมันอยู่ติดกับเขาเรียกอะไรถนนสาธารณะใช่ไหมเวลามีคนขับรถผ่านไปผ่านมาเวลาเขาเห็นนะเขาก็อยากกินไงพอเขาอยากกินเขาก็จอดเด็ดใช่ไหมคะแล้วเขาไม่บอกเราหรอกมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ซีจำได้อยากกินจังเลยเล็งไว้ละมะปรางพวงใหญ่ชะเดี๋ยวจะไปเอามากินนะคะถึงเวลาเดินออกไปดูอีกทีนึงหายไปแล้วไม่ได้กินนะคะไม่ได้กินก็เลยบอกว่าปีนี้เป็นปีที่โชคดีมากที่มะปรางที่ปลูกไว้ยังมีผลเหลือไว้ให้คนปลูกได้กินนะคะภูมิใจอ่ะภูมิใจอ่ะดูสิคือลูกเขาใหญ่จริงๆอ่ะลูกเขาใหญ่จริงๆนะนี่ขนาดไข่นะนี่ไม่ใช่ขนาดแบบไข่เล็กนะไข่ปกติแหละนี่เห็นไหมเห็นขนาดเขาไหมอันนี้หรือเปล่าซิแม่ซีไม่แน่ใจที่เขาเรียกว่ามะปรางไข่ไก่แม่ซีก็ไม่แน่ใจเพราะว่าปลูกมาหลายปีแล้วนะก็ผลผลิตแต่จะบอกว่ามันไม่ได้ปีนี้ออกแต่ว่าไม่เยอะมากนะคะออกไม่เยอะมากแล้วก็ที่เหลือได้กินเพราะอะไรรู้ไหมปกติกินไม่ทันชาวบ้านใช่ไหมปีนี้ได้กินเพราะว่าไอ้ที่ได้กินเพราะว่าใบมันบังไว้คือแบบเวลาคนขับรถผ่านอ่ะจะมองไม่ค่อยเห็นคิดว่าต้นไม่มีลูกคิดว่ามะปรางไม่มีลูกแต่เนี่ยใบเขาบังไว้ก็เลยมีโอกาสได้กินอันแน่ใครอยากกินนะคะมากินด้วยกันได้นะมากินด้วยกันได้นะคะเปรี้ยวอมหวานอร่อยค่ะคลิปนี้ด้วยความคิดถึงและด้วยความอยากยั่วงั้นแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย